ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจึงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่อาจจะมาเบิ่งรายการนี้เจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นมื้อวันศีลวันศีล8ค่ำเดือน12ซึ่งว่าปกติแล้ววันศีลเป็นวันแห่งการฟังธรรมของเขาทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเพศนาทีในการเข้าวัดฟังธรรมถือศีลภาวนาจะเป็นธรรมดาของชาวพุทธที่ดีส่วนถ้าชาวพุทธที่บ่สนใจนะครับเป็นมือได้กับเมาตลอดเป็นเรื่องธรรมดาของคนนี้คือกัน เมาทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเมื่อนี้อาตมาใส่หัวข้อว่าการพิจารณาความโกรธนะฮะการพิจารณาความโกรธ ซึ่งว่าเป็นธรรมะที่อยู่ไกลตัวของเราเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละมื้อเราจะต้องเผชิญหน้ากับโลกธรรมที่ว่าบางทีก็สุขบางทีทุกข์บางทีถูกใจบ่ถูกใจบางทีถูกคนหยอกบางทีถูกคนด่าบางทีถือคนนินทาบางทีถือคนสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แบบนี้เดินไปฉะนั้นมันอาจจะมีบางครั้งที่เราเผชิญหน้ากับความบ่พอใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่คนหาเรื่องหาราวกล่าวตูว่าหายเหยียบยามดูถูกดูหมิ่นสารพัดอย่างเพราะอาจจะอดบ่ได้ที่จะอยากหายถ้าเขาเป็นผู้ที่มีสติดี มีปัญญาดีเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งก็จะเหตุให้เขานี้พิจารณาผู้ทันโทษของความอย่างหายที่มันอาจเกิดขึ้นที่ภาษาบาลีเพิ่นเอิ้นว่าความโกรธนะในทางพุทธศาสนาเพิ่นมีวิธีระงับความโกรธด้วยความโกรธ วิธีระงับความหายด้วยความบ่หายซึ่งมีในภาษิติว่าอักโกเทนะสิเนโกทังอัสสาทุงสาทุนังสิเนพึงระงับความโกรธด้วยความโกรธมีลักษณะนั้นในบางตอนยังมีคนถามพระพุทธองค์จะเป็นคนหรือผีหรือเทวดาถามพระพุทธองค์ว่า ข้ายังใดในอยู่เป็นสุขนะฮะพระพุทธองค์ตอบว่าโกทังคตวาสุขังเสติมีความหมายว่าข้าความโกรธใดยอมอยู่เป็นสุขยอมนอนเป็นสุขบุคคลใดที่มีความโกรธอยู่เนืองๆมีความอยากหายอยู่เนืองๆวิธีที่เราจะเอาชนะความอยากหายด้วยจิตใจที่ อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นต้องมันเจริญเมตตาภาวนาความโกรธนี้มันมีหลายระดับบางงานนี้ยังหายวับในตอนนั้นอยู่แต่ว่าบริเก็บใส่ใจก็เป็นเรื่องบ่โหดหายตัวเป็นเรื่องบ่อันตรายปานใดแต่บางคนนี่ยังหายได้เก็บไว้ในใจเกรียมที่จะแก้แค้นจะต้องเฮ็ดให้ชีวิตของคนนั้นคนนั้นที่เป็นคู่กรณีเขาเอิ้นว่ามุนทลายลงได้ การที่เก็บความยังหายไว้ฝังแหนในใจนั้นเป
็นอันตรายได้แต่ขันหายแบบพ่อแม่หายลูกแล้วก็เศร้าถือไม่แสนไรตีแล้วก็เศร้าสุดท้ายก็หักลูกขึ้นเราเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของผู้ปกครองเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับความโกรธความหายที่เก็บมักมมอยู่ในใจเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็เตรียมที่จะแก้แค้นอันตรายบุคคลใดที่มีความโมโหโทโสหรือว่ามีความโกรธเป็นอาจินบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่อันตรายสร้างภพภูมิที่บ่ดีให้แก่ตนเองเกี่ยมพร้อมที่จะไปสู่เดรัจฉานนานาภูมิไปสู่เป็นไปสู่อสุรกายคนที่มากอย่างหายมากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ใจหายเส้นเสื้อเส้นอย่างต่างๆฉะนั้นเขาต้องเกี่ยมตัวไว้ว่าเขาเป็นคนมากอย่างหายบ่หายเป็นอาจินบ่แน่นอนว่าถ้าเราหายเป็นอาจินเป็นเรื่องปกติของเราให้จื้อไว้ว่าพบต่อไปหลังจากตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะเป็นสัตว์หายระวังแต่ถ้าหายดูเขาเมตตาหายลูกหายล้านหายลูกศิษย์ลูกค้าเพื่อยังให้เขาได้ดีนะว่าเหตุผลในทางที่ถูกต้องนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่มาเกาะพิษมูมาขายมูมักสางความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นอันนั้นมันโมเมนต์ธรรมดาแล้วฉะนั้นเขาควรพิจารณาทั้งผล ผลของความโกรธภัยพิบัติของความโกรธที่มันจะตามมาที่เรื่องบางเรื่องที่คนเรียนในเขาอย่างหายตาเขาโบใส่ใจแล้วไปเขาบอกต้องคิดว่าโอ้คนนั้นด่าเขาคนนั้นเขียนเขาคนนี้ตีเขาคนจะหายขึ้นคนจะเขียนขึ้นคนจะด่าขึ้นโมเมนต์พระพุทธองค์ให้พิจารณาว่าบุคคลตอบตัวควรจะหลีกแล้วก็ควรจะเจริญเมตตาภาวนาให้หลายถ้าบ่ดังนั้นเมื่อเฮาอยากหายคนอื่นไปยังหายเฮาเปรียบเหมือนไฟที่มันเป็นไฟสองกองมารวมกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรไฟกับไฟมาประเสริมกันยิงหอนฉะนั้นวิธีที่จะดับไฟได้ก็คือต้องเอาน้ำดับวิธีที่จะดับความโกรธได้ก็คือต้องเอาความโกรธนี่คือวิธีการของพุทธศาสนานะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า violence นะความขุ่นแห้งความโกรธ violence never cease by violence it cease by love with kindness it cease by love hate never cease by hate but it cease by love violence never cease by violence but it cease by non-violence มันมีลักษณะนั้นความมุ่นแห่งจะระงับลงได้ด้วยความมุ่นแห่งบ่มีแต่จะต้องระงับลงได้ด้วยความบ่มุ่นแห่งความเกลียดสังจะระงับลงได้ด้วยความเกลียดสังบ่มีแต่จะต้องระงับลงได้ด้วยความบ่เกลียดสังนั่นคือความหักเพิ่นบอกว่าให้เอาชนะคนขี้ทีโดยการให้เอาชนะคนขี้ตัวโดยความจริงใจเอาชนะความโกรธโดยความบ่โกรธเอาชนะความโลภโดยความบ่โลภพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนทวนกระแสของโลกทวนกระแสของกิเลสของเราสิ่งสำคัญที่สุดวิธีการที่จะเอาชนะคือให้เราเบิ่งจิตของเราตลอดเวลาเบิ่งอาการของจิตที่มันมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นอารมณ์หักอารมณ์สร้างอารมณ์โกรธเกิดขึ้นกายหูทันถ้าอารมณ์หักเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาบ่เป็นเรื่องอันตรายแต่ถ้าหักเข้าหลายลงก็ลายก็เป็นคนงงเป็นเรื่องธรรมดาเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นหูท่านความโกรธอารมณ์หลงขึ้นเกิดขึ้นในจิตหูท่านความหลงวิธีพิจารณามาเบิ่งอยู่ที่จิตของเราด้วยสติเราจึงจะเป็นผู้ที่หูเท่าทันอารมณ์ของเราอารมณ์เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่
ในปัญหาชีวิตของเราอารัมมณปัจจโยบอกว่าอารมณ์เป็นเหตุอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหัสสะปัจจโยอยู่ในบทสูตรเหตุปัจจโยนะก็หมวดสิ่งทั้งหลายปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจากอารมณ์อารมณ์เป็นเหตุอารัมมณปัจจโยแน่อารมณ์มีอย่างแน่มีอารมณ์โกรธอารมณ์หักอารมณ์หลงอารมณ์ร่วงอารมณ์สลับที่มันเป็นสภาวะของจิตของใจของเราเมื่อเราว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นจากอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นจากการกระทบทางตาหูดังดินกายใจสิ่งที่แก่ใดคือสติเราจะต้องพัฒนาสติของเราให้แก่กล้าให้หูเท่าทันอารมณ์นั้นฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกจิตสอนให้ฝึกสติเพื่อให้หูเท่าทันสภาวะอาการของจิตที่มันแปรปรวนไปตามสิ่งที่มันกระทบนะฮะจิตกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ให้เกิดความความสั่งความหลงความบ่หลงเกิดขึ้นที่เขาเอื้อนว่านะฮะความ เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ภาษาธรรมในข้อหนึ่งพนึกว่านั้นที่ปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์เพื่อประโยชน์ปล่อยจิตให้เพลินไปตามอำนาจของอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มันกระทบเขาจะต้องปลุกจิตสำนึกของเขาปึ๊บเขาต้องปลุกภาวะการตื่นหูเท่าทันอารมณ์นั้นขึ้นมาในใจของเขานั่นก็คือสติผู้ที่จะมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นผู้ที่เบิ่งจิตตัวเองตลอดเวลาสังเกตจิตใจของตัวเองตลอดเวลามันเจริญภาวนาไหวพระรักษาศีลเป็นประจำก่อนที่จะตอบโต้ให้หันมาเบิ่งตัวเองก่อนก่อนที่จะตอบโต้กับบุคคลที่เป็นคู่กรณีของเราที่เห็นเขาโกรธที่เขาอยากหายหรือแม้แต่อารมณ์ต่างๆดีใจเสียใจทุกอย่างเขามันพิจารณาตัวของเราเองอยู่ตลอดเลยครับเมื่อมีสติดีแล้วสติอันนั้นเปรียบเหมือนทหารยามประตูเมื่อทหารยามประตูมีความเข้มแข็งสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่จะปะทะกันกับสิ่งที่มากระทบนั้นมันก็จะหยุดสงบลงได้ด้วยอาการพิจารณาที่แบบว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจะต้องบ่โกรธตอบเมื่อความสร้างเกิดขึ้นจะต้องบ่สร้างตอบเขาจะต้องเอาชนะความโกรธด้วยความโกรธเอาชนะความอยากหายด้วยความอยากหายเอาชนะความสั่งด้วยความหักเอาชนะความคิดทีด้วยการหายเรานี่เป็นต้นนะการบรรยายธรรมานิโกคงจะเป็นสมบัติเคละขอบใจครูบาอาจารย์ที่ได้มาทักทายมีอาจารย์มโนธรรมอยู่สหรัฐอเมริกาอาจารย์วันเป็นอาจารย์สอนประจำวิทยาสงฆ์ออกแล้วก็อาจารย์คำหอมได้มาทักทายสบายดีสำหรับการบรรยายธรรมในมือวันศิลป์มือนี้ก็คงเห็นสมควรเกเวลาวาวไปหลายมันก็หลายเกินไปเอาสังพอดีพอดี14นาทีผ่านไปหวังอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นขอทำเล็กๆน้อยๆให้เขาให้หมู่เฮาเจ้าข่อยพินิจพิจารณาเว้าถึงบอกพิจารณาก็ได้พิจารณาว่าเหตุจังใดจะเอาชนะความโกรธได้ก็คือให้มีสติกำหนดหูอารมณ์ของตนเองมีสติที่กำหนดหูเท่าทันอารมณ์จิตของเราอยู่ตลอดเวลาบ่ปล่อยให้มันพุ่งไปแต่ถ้ายังหายแล้วยังเก็บอารมณ์เอาไว้ให้ทิมในตอนนั้นนะฮะหายแล้วก็ทิมเนื่องไปตรงเก็บค้างเอาไว้ถือโทษโกรธเคืองหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่จะแก้แค้นเป็นไประยะนั่นเพราะว่ามันจะนำไปสู่โทษภัยทั้งหลายทั้งปวงเจตในจิตใจของเรามีเสามองบ่ผ่องใสเจตในจิตใจของเรานี่สร้างภพสร้างภูมิเตรียมตัวเองที่จะไปสู่ทุกขติภูมิทางว่าตายในขณะที่เรายังโกรธอยู่อาจจะไปเป็นสันติรสารที่มีนิสัยใจคอโหดหายเช่นเสือเป็นต้นสิงเป็นต้นนะฮะท่านเสืออยู่บนเขาเลี้ยงแต่ใครอยู่นอกเขาเขาเลี้ยงดีๆมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเสือที่โหดหายเป็นสัตว์ที่โหดหายเ
ราก็จำเป็นจะต้องพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของเขามันจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์สนะอารมณ์ของเขาให้ได้จึงจะสมว่าเป็นสาวพุทธเป็นบุตรเป็นธิดาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าบุคคลใดที่มีอาการอยากหายดุเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวต่ออารมณ์แห่งความโกรธจะเป็นผู้ที่บ่เจริญก้าวหน้าในนาทีเวียงานมากหายร้ายดุกนองกระสังคนอื่นก็บ่หักเขาอย่างเพราะว่ามันเปรียบเหมือนไฟที่เผาไหม้คนที่อยู่อ้อมข้างของเขาถ้าฮู้ว่าย่าเมาพบคู่บ่ได้เขาก็ต้องบ่เมานะนี่วิธีแก้เขาก็บ่จำเป็นจะต้องเมาดิเขาก็สลาดพิจารณาสลาดพิจารณาพุทธเจ้าคนก็บ่ให้ส่งเสริมให้ดื่มเหล้าเมาสุราอยู่แล้วความเมาเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่ความประมาททั้งหลายทั้งปวงเขาก็โหแล้วเขาดีบริเวณนั้นนะสนันพิจารณาเห็นความโกรธแล้วจงพากันนานาฝึกตนเองให้รู้เท่าทันอารมณ์เพราะว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยแก่การดำเนินชีวิตคนอยู่อ้อมขามก็จะอยู่บ่เป็นสุขสถานที่เวียกก็จะบ่เป็นสุขคนที่หาเข้าก็จะบ่มักเขาครอบครัวเพื่อนชาติก็จะเต็มไปด้วยฟื้นไฟแต่ถามเมื่อใดเขาพัฒนาจิตใจที่มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความเมตตาเงียบเงียบแจ่มใสสถานที่แห่งนั้นก็เปรียบเหมือนสวรรค์เปรียบเหมือนวิมานเปรียบเหมือนสถานที่อันอบอุ่นสุ่มเย็นไปด้วยห้อยยิ้มมิตรไมตรีจิตมิตรภาพฉะนั้นโทษของความโกรธเปรียบเหมือนไฟโทษของความโกรธเปรียบเหมือนสิ่งที่เผาผลาญชีวิตของเขาเพื่อดีเลี่ยงความผ่อนทนอนตการนั้นเกิดจากความโกรธนั้นต้องพัฒนาจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาเพิ่มพูนสติปัญญาที่ประกอบด้วยสติและสมาธิเราจึงจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างคงเย็นเป็นสุขการเอาชนะความโกรธได้ยอมอยู่เป็นสุขท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมชั้นสันในมาเมื่อนี้ก็คงเห็นสมควรแก่เวลาก็ไว้ใส่พรแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มาติดตามรับชมและรับฟังจะเป็นการติดตามไปหลังก็ดีขอมีแต่ความสุขความเจริญแก้วขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทางลายทางปวงโดยเฉพาะเป็นโควิดที่กำลังระบาดอยู่นี้ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาแก้วกาอ่านหาในธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญงอกงามไปด้วยด้วยธรรมอันยิ่งวันคนยิ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ